ไปยิงยังคิดไม่ออกก็เป็นเรื่องที่แบบอยากขอโทษพ่อแม่ยายนะครับก็ตั้งแต่เด็กจนถึงอายุ18เนี่ยไม่เคยแบบเป็นคนที่ไม่เคยแบบดื้อไม่เคยแบบไม่เชื่อฟังคำสั่งไม่เคยออกนอกลู่นอกทางไม่เคยอะไรเลยถึงม.6 อ่ะครับแล้วแบบมันก็มีช่วงม.6 ขึ้นปี1แล้วก็ต้องไปเรียนที่แบบที่ไกลบ้านนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไกลมากหรอกก็คือแบบจากโรงเรียนเก่าก็คือแบบมันใกล้มากแต่ถ้าเกิดไปที่มหาลัยนี่คือมันจะไกลขึ้นมาหน่อยมันเดินทางยากขึ้นมาหน่อยก็ไปเรียนมหาลัยก็ใช้ชีวิตมหาลัยครับก็แบบมันก็มีอะไรทําแบบเยอะแยะก็แบบอยู่เริ่มแบบห่างจากครอบครัวไปทุกวันก็เริ่มไม่กลับบ้านบ้างเริ่มกลับบ้านดึกเริ่มจะกลับบ้านดึกก่อนแต่ดิ้นใครกลับบ้านทุกวันเริ่มกลับบ้านดึกบางทีก็ไม่กลับเลยแล้วแบบพ่อแม่ก็จะเริ่มแบบมีเป็นห่วงใช่ไหมครับก็จะแบบโทรตามอะไรเงี้ยตลอดเราก็แบบแรกก็ยังแบบโอเคก็แบบเข้าใจว่าเขาเป็นห่วงแต่พอแบบผ่านมาสักพักก็เริ่มแบบรำคาญแต่จะตามแรงหนาก็โตแล้วผู้ชายจันแรงหนาก็แบบไม่เข้าใจว่าแบบจะอะไรแรงหนาเขาก็จะบอกว่าแบบเป็นห่วงลูกคนเดียวแบบกลัวอันตรายจะเกิดกลัวอะไรเงี้ยครับทั้งยายทั้งแม่ทั้งพ่อเลยแล้วก็เราก็จะแบบรำคาญจนแบบจะมีวันนึงก็กลับบ้านก็นั่งเล่นเกมนั่งอะไรเงี้ยครับเขาก็เหมือนเขาบ่นตลอดเวลาเขาจะบ่นแบบแต่ที่เขาไม่เคยบ่นเขาจะบ่นขึ้นเรื่อยๆก็จะแบบสะสมบ่นปุ๊บวันนั้นคือลุกออกมาเลยแล้วแบบขึ้นไปหอบเสื้อผ้าออกจากบ้านไปเลยครับแบบหนีออกจากบ้านเลยเพราะแบบมันกดดันที่แบบเขาบ่นอยู่เรื่องเดียวอ่ะเราก็แบบมันแบบมีอารมณ์แบบโมโหด้วยว่าแบบทำไมต้องบ่นเรื่องเดียวซ้ำๆเนี่ยเรื่องแบบเราอะไรเงี้ยเราก็ออกมาอยู่หอแล้วกับเพื่อนแหละครับก็พออยู่ประมาณ 3-4 วันก็เริ่มแบบคิดได้ว่าแบบมันไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านจริงๆอ่ะว่าเขาเป็นห่วงเราอ่ะมันคือพอมาคุยกับเพื่อนที่มหาลัยเงี้ยเขาก็มาต่างจังหวัดใช่ไหมมาอยู่หอใช่ไหมครับเขาแบบทุกคนก็อยากกลับบ้านทุกคนก็คิดถึงบ้านทำไมเราถึงออกจากบ้านมาแล้วมาอยู่ตรงนี้เราทำไมถึงทำตัวแบบนี้อะไรเงี้ยครับก็แบบเริ่มคิดได้ก็เริ่มรู้สึกผิดก็กลับไปที่บ้านก็ไปขอโทษพ่อแม่ขอโทษพ่อแม่ก็เขาแต่ตั้งใจว่าจะไม่ทำให้แบบผิดหวังแบบแม่อยากแม่แบบแม่เป็นรู้ว่าแม่เป็นห่วงรู้ว่ายายรู้ว่าพ่อเป็นห่วงครับก็คือแบบเรื่องคิดตัวคิดได้กับแล้วก็จะตั้งใจ MyF ก็จะตั้งใจแบบทําให้พ่อแม่ภูมิใจให้ได้ครับสักวันนึงต้องแบบทําให้แม่ภูมิใจจะไม่เป็นเด็กดื้อจะไม่เป็นเด็กแบบนั้นอีกแล้วครับ